สวัสดีทุกคนครับผมผมนะบอลแล้วก็บางคนอาจจะไม่เคยรู้จักครับก็ฝากผลงานด้วยวันนี้ก็ออกมาตกสายมากครับผมฝนตกตอนเช้าตั้งใจจะออกตั้งแต่เช้ามืดเลยสรุปฝนตกยาวครับจะออกวันมาได้ก็ประมาณเกือบ10โมงละเดี๋ยวมาชมนะครับวันนี้ก็อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ครับก็เป็นลอกนะครับลอกไดว่านะครับสติ๊ดลิมิเต็ด PE3 ครับผมช็อค50ปอนด์กิฟต์ล็อกสแนปครับเบอร์1ส่วนเหยื่อก็นะครับหนูยางก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะลองล้อไปเรื่อยลืมบอกเวทคันครับคันก็เป็นคันแอร์เกียร์นะครับไทเทเนียมเวทอยู่ที่10-20ยาว6.8ครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปหาตีกันก็ตีไปเรื่อยนะเราล็อกตีไปแบบช้านะตีแบบแรงเย็นหน่อยค่อยตามันต้องหอมหัวโตไงก็ไม่รู้ครับแต่ปล่อยเลยครับนี่หอมเชียวหัวโตนะนี่กลายเป็นเม็ดยางครับผมเนี่ยหัวโตมากเดี๋ยวปล่อยเลยนะครับกัดวิ่งเลยนะครับปล่อยที่เดิมครับเพราะว่ามันเป็นทุ่งนาอยู่ตรงนี้เป็นทุ่งนาอยู่ก็แต่ย้อนไปที่เดิมโอเคครับผมประเดิมตัวแรกนะครับหอมหุ่นเพียวเลยกัดเป็นเม่นยางสีน้ำตาลครับกัดแล้ววิ่งเลยนะครับก็รถคันใสเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันแล้วก็ยังติดนะครับลองดูครับผมใช้งานง่ายเม่นยางแข็งในคาบบอลลัวครับผมการันตีสุดยอดตีล่องหน้านะครับล่องชับส่วนตีไปขัดง่ามไม้เขียนเต็งเลยหมายเต็งมันจะ
ังว่าจะตีเนียนๆสักหน่อยเถอะถ้าเป็นขาดตีนเนียนได้ตัวเล็กปลอบใจนะครับไอ้ตัวเนี้ยหวังผลได้เลยหวังผมตีที่แรกเนี่ยดันไปขัดง่ามหนังกาติกนะครับโอ้โหกำลังจะกรเนียนๆแล้วหนูยางครับผมหนูยางแกะสีชมพูได้นำหัวร้อนเลยมาสวยๆตีขัดง่ามไม้นะครับไม้แตกสิครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังได้ตัวนะครับหนูยางครับผมฝากด้วยครับผมเล็กๆกระทัดรัดปัดตาติดง่ายต้องมีสุดยอดปลาอะไรวิ่งครับปลาอะไรวิ่งน้ำวันเลยวิเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับไม่คาบเฉยเลยโอ้โหลอยลอยเลยนะครับโอ้ตัวนี้แต่ว่ามันมีกันหลายตัวอยู่นะตัวนี้ส่งนานมากนะครับล่องคลองส่งน้ำคลองปูนนะครับเห็นมันมีวันๆก็เลยลองตีครับก็มีตัวกัดครับหนูยางครับผมนี่โอเคผมเป็นแต้มลองหยอดครับได้เรื่องแค่ลองหยอดเองหนูยางแคะในค่ายบาลัวครับผมอย่าสะกิดแล้วติดปากจัดเรือแล้วท่านแหวนล่องข้างทางนะครับก็ล่องข้างทางบางปลาเลยน้ำดำๆนะครับไม้แรกกัดเลยนะครับหนูยางครับผมหนูยางแคะล่องข้างทางตอนนี้เขากำลังจะทำทางนะครับก็เขาเกตไว้แล้วก็ยามันก็ล้มน้ำมันขึ้นนะครับปลามันมีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นล่องน้ำอยู่นะครับหนูยางครับผมฝากคุณด้วยปัดเป็นติดครับผมน้ำดำๆก็ค่อยๆก่อนครับคันชั้นครับคันแอร์เคียครับผมเวท10 20ก็ยาว6ฟุต8ครับถามกันมาเยอะครับยาวเท่าไหร่ก็6ฟุต8ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,400 ครับคันนี้ถ้าเวทแข่งวันนี้ก็น่าจะแพงนิดนะน่าจะใช่นะครับโอเคครับผมเอาปากเกียร์แล้วครับหนูยางครับตัว125บาทหรือว่าขายทั่วประเทศครับลองหาซื้อดูใช้งานง่ายสุดยอดดีกว่าครับโอเคครับผมจับโค้งเยอะก่อน1หน่วยครับ
หายแรกเลยโดนเลยได้ดูเหยื่อครับปากัดเลยเมื่อกี้จะให้ตากล้องหลบรถนะครับนึกว่าเขาจะมาออกข้างนอกเขาไม่ได้ออกนะครับแล้วก็หยุดเหยื่อไว้ปากัดเลยนะครับหนูยางอีกแล้วนี่คนที่สองครับของหมายใช้เท่ากันเลยครับโอเคครับผมรู้เรื่องกัดแบบฟุกๆเลยครับตัวนี้กัดไม่ทันรู้ตัวครับก็มาแล้วมันมีดึกๆข้าววิ่งมาตั้งเมื่อไหร่กันไม่รู้ดียังติดให้ครับครับติดฟ้าติดง่ายครับตัวนี้หนูยางแข็งกำลังตีเลยสวยเลยนะครับแค่เอาเดินไปเนี่ยเขาลงก่อนแต่มันร้อนนะแต่ว่าไอ้ลองมาหมายเนี่ยคือเสียดายครับตอนที่มันยังไม่ลอกครับชะตาโคเยอะมากเลยกัดโคตรตีเลยลอกปุ๊บชะตาไม่มีเลยมีแต่ปลาช่อนนะเม้นยางครับผมตีล้อไปชายครับนี่แค่ลองเอาเดินเนี่ยตรงหางน่าจะโดนชะโดกัดนะครับน่าจะใช่แล้วเพราะว่าตรงชะโดมตอนที่มาตอนแรกครับมันก็มีแบบปุ่มๆนะครับปลามันเข้ามาอยู่เยอะชะโดตอนนี้ก็ต้องลองตีปลาช่อนนะครับเดี๋ยวลองเดินตีดูเพราะว่าลองจอดที่แรกครับแล้วก็ยังไม่ได้ตีเลยกินน้ำขนมนี่แค่ลองเช็คครับผมโดนเลยโอเคผมไม่รู้ว่าจะเป็นปลารับแขกหรือเปล่าเม่นยางครับผมเม่นยางแคะมีว่าขายทั่วประเทศครับลองดูนะค่ายมันรัวสุดยอดน้องชายเดี๋ยวเป็นยางครับผมที่เป็นเนี่ยปลาถ้าเวลาปลามันจะดิ้นหลบกับปลาจะขึ้นชายขึ้นดินปลาเป็นยางครับผมหนัก7 กรัมครับผมก็เป็นเบอร์หนึ่งโอตัวนี้นอนของวัดปลาติดง่ายมากลองดูนะครับมือใหม่นะครับแนะนำเลยตัวนี้เป็นยางแท้ตับเป็นติดครับขอได้คำเดียวเหมาะมากมือใหม่ก็เวลาแบบส่งขายแล้วมันเป็นยังไงปลามันสะบัดแรงๆหน่อยจริงก็ติดเบ็ดแล้วอ่ะลองดูครับเป็นยางแคะในค่ายบอลลัวสุดยอด